ีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้เราอยู่ในรักลูกเป็นพิเศษนะคะเพราะเราเข้าใจค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นคนพิเศษน่ะต้องใช้แรงกายแรงใจในการดูแลลูกเป็นอย่างมากค่ะเราจึงจะเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะมาพูดคุยถึงมุมมองแนวคิดในการดูแลลูกคนพิเศษของเราค่ะและ EP นี้เราก็ยังอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรศิษย์สิริพรพาณิชย์นะคะกุมารแพทย์ด้านโรคสมองสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอเรายังพบกันใน EP ที่2ตัดจาก EP แรกนะคะ EP แรกเราได้รู้สถานการณ์จากทั้งต่างประเทศและประเทศไทยไปแล้วค่ะว่าจำนวนเด็กพิเศษมีเท่าไหร่แล้วเรารู้แล้วว่าเราจะดูแลลูกที่เป็นเด็ก LD ยังไงบ้างค่ะ EP นี้เข้มข้นเหมือนเคยค่ะที่คุณหมอเกริ่นไว้ตั้งแต่ EP แรกว่าจำนวนของเด็กสมาธิสั้นนั้นสูงแล้วก็มากกว่าเด็กกลุ่มลูกคนพิเศษเป็นมากกว่าปกตินะคะ EP นี้เราจึงมาพูดถึงว่าสมาธิสั้นนะคะจริงๆแล้วเป็นคุณแม่ก็แอบกังวลว่าลูกเราจะสั้นแท้สั้นเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางพ่อแม่บางคนก็แอบยัดเยียดความเป็นสมาธิสั้นให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเราอ่ะใช่สมาธิสั้นหรือไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะครับตัวสมาธิสั้นเนี่ยนะครับชื่อเต็มๆมันคือโรคสนสมาธิสั้นครับมันจะไม่ได้มีแค่สมาธิสั้นฮะมันมีสนสนแล้วก็สมาธิสั้นและอีกอย่างนึงครับคือมีหุนหันพลันแล่นและใจร้อนด้วยคือโรคนี้มี3อย่างนะครับก็คือกลุ่มอาการสนไม่อยู่นิ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาการสมาธิเช่นก็คือสมาธิไม่ดีไม่สามารถจดจ่ออะไรได้นานแล้วก็หุนหันพลันแล่นใจร้อนนะครับตัวโรคเองเนี่ยบางคนอาจจะเด่นที่เรื่องของสมาธินะครับบางคนอาจจะเด่นเรื่องของการเคลื่อนไหวก็คือเป็นลักษณะของไม่อยู่นิ่งสนมากนะครับแต่ที่เจอบ่อยที่สุดคือทั้ง2อย่างคือทั้งเรื่องของสนด้วยแล้วก็สมาธิไม่ดีด้วยแล้วก็ใจร้อนด้วยอันนี้ครบครบก็จะครบหมดเลยครับทั้ง3อย่างค่ะทีนี้ก็เป็นเกณฑ์ว่าถ้าสมมติคุณหมอให้สนอยู่ไม่นิ่งหุนหันพันแล่น3อันนี้แล้วก็สมาธิไม่ดีถ้าเป็น1ใน4หรือ2ใน4หรือ3ใน4อ๋อจริงๆมันมี3อันครับก็คือเรื่องของสนไม่อยู่นิ่งนี่เรียกอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นอาการของสมาธิที่ไม่ดีอันหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของใจร้อนหุนพลันอีกอันหนึ่งนะครับทีนี้เวลาเราดูเรื่องของการวินิจฉัยอันนี้เนี่ยมันต้องครบไหมคะคุณหมอถึงจะเรียกมันมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับบางคนเองที่เป็นลักษณะของสมาธิก็จะไปเด่นตรงไอ้ข้อสมาธินะครับซึ่งหลักๆแล้วมันจะมีอยู่9ข้อนะครับก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยว่าถ้ามี6ใน9เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของสมาธิที่มีปัญหานะครับหรือในกรณีของข้อที่เป็นเรื่องของความหุนหันพลันแล่นใจร้อนซึ่งมันจะรวมอยู่กับข้อของการสนไม่อยู่นิ่งนะครับก็จะรวมกันได้9ข้อถ้ามี6ใน9ก็ถือว่าเป็นในกลุ่มของที่เป็นสนไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้ามีทั้ง2อย่างก็จะเป็นครบเลยของสนมาธิสั้นก็คือทั้งใจร้อนนะครับไม่อยู่นิ่งนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสมาธิไม่ดีด้วยแต่จุดนึงที่ยากคือกลุ่มที่สมาธิไม่ดีอย่างเดียวโดยไม่สนอันนี้จะออกแบบลักษณะของเฉยพอคนนึกภาพออกใช่ไหมครับเด็กที่ไม่สนก็นั่งเฉยๆแต่เขาก็สมาธิไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะชอบเหมือนกับสอบฝันกลางวันไปเรื่อยๆนั่งอยู่นิ่งๆนั่งเหม่อนิ่งๆแล้วก็นั่งมองไปหลายคนจะมองว่าเป็นเด็กเหมือนกับไม่ตั้งใจเรียนหรือเด็กอยู่ในความฝันจริงๆแล้วเป็นสมาธิสั้นแบบที่เป็นเรื่องของสมาธิเป็นหลักนะครับโดยที่ไม่มีอาการสนแต่ภาพจำของคนที่เป็นสนสมาธิสั้นคือภาพของเด็กที่วิ่งที่วิ่งอยู่แล้วไม่อยู่นิ่งชอบแย่เพื่อนโล่งชอบลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้คือลักษณะของอาการสนที่เป็นอาการเด่นครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมักจะอยู่ด้วยกันเลยทั้งสนทั้งสมาธิสั้นอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นเป็นภาพของทั้งสมาธิไม่ดีด้วยและก็ไม่นิ่งด้วยด้วยก็รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ครับทีนี้ได้ตัววิธีการสังเกตลูกไปแล้วการดูแลเบื้องต้นนะคะคุณหมอมันจะต้องดูแลเด็กลูกคนพิเศษแบบนี้ยังไงคะครับประเด็นแรกที่สำคัญจะต้องเข้าใจก่อนครับว่าโรคสนสมาธิสั้นเนี่ยไม่ใช่โรคจิตเป็นโรคพัฒนาการเดี๋ยวนิดนึงค่ะไม่ใช่โรคจิตคุณหมออธิบายนิดนึงค่ะครับหลายๆคนจะมองว่าหมอที่รักษาโรคสนสมาธิสั้นเนี่ยเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหรือไม่ก็เป็นคุณหมอพัฒนาการเด็กนะครับหลายๆคนเลยคิดว่าเป็นโรคจิตเวชหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่โรคสนสมาธิสั้นเนี่ยเป็นโรคพัฒนาการล่าช้าในพ่อแม่อาจจะมีข้อสงสัยว่าพัฒนาการล่าช้ายังไงก็ตั้งแต่เด็กมาก็ไปตรวจพัฒนาการตั้งแต่เด็กก็ปกติดีพูดก็ได้เดินก็ปกติใช้มือก็ปกติดี
เพราะว่าพัฒนาการหลัก4ด้านเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากนักกับเรื่องของส่วนสมาธิสั้นเพราะส่วนสมาธิสั้นเนี่ยต้องอาศัยพัฒนาการระดับที่สูงขึ้นหรือถ้าเกิดผมใช้คำที่เราคุ้นเคยกันก็คือเกี่ยวข้องกับ EF คือเรื่องของทักษะในการควบคุมตัวเองกำกับตัวเองครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาศัยการพัฒนาของสมองส่วนหน้าคือสมองส่วนฟรอนทัลนะครับเด็กโซนสมาธิสั้นคือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในการควบคุมตัวเองเขาคุมตัวเองให้นิ่งไม่ได้เมื่อถึงวัยที่ควรจะเป็นนั่นแปลว่าเด็กอายุขวบหรือ2ขวบจะบอกได้ยากมากครับว่าเด็กคนนั้นเป็นโซนสมาธิสั้นหรือเปล่าเพราะในวัยนั้นเนี่ยโซนเหมือนกันหมดครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาควรจะอยู่นิ่งได้คือพัฒนาการสมองของเขาเนี่ยบังคับให้เขาอยู่นิ่งได้นะครับแต่เขาจะทำไม่ได้อันนั้นคือล่าช้านะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโดยส่วนใหญ่ครับโซนสมาธิสั้นเนี่ยคนที่พามาโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นคุณครูโดยเฉพาะคุณครูที่อยู่ในชั้นประถมเนี่ยจะสามารถบอกได้เพราะว่าคุณครูจะสังเกตได้ว่าเด็กคนนี้ไม่เหมือนเพื่อนแทนที่คุณเพื่อนๆนั่งเรียนกันได้ละเจ้านี่ชอบแย่เพื่อนหรือนั่งไปสักพักเริ่มลุกละหรือชอบเหม่อออกนอกห้องคุณครูจะเป็นคนที่สังเกตได้และหลายๆครั้งที่คุณครูสังเกตได้อย่างนั้นจริงๆครับเป็นจริงๆด้วยนะครับเดียวกันเองคุณพ่อแม่อาจจะพอสังเกตได้ว่าถ้าเทียบกับพี่น้องแล้วคนเนี้ยรู้สึกว่าเขากิจกรรมเยอะชอบเคลื่อนไหวมากกว่าเพื่อนๆพี่น้องสักนิดหน่อยนะครับหรือว่าไม่สามารถทำงานเสร็จตามที่คุณพ่อคุณแม่สั่งได้ก็อาจจะพอสังเกตตรงนี้ได้นะครับแต่จุดนึงที่คุณพ่อคุณแม่ชอบมองคือพอ 2-3 ขวบแล้วเด็กชอบวิ่งไปวิ่งมาจะชอบมาถามว่าเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าถ้าวัยนั้นเนี่ยตอบยากมากครับเพราะว่าในวัยนั้นเป็นวัยที่เด็กมีการเคลื่อนไหวเยอะธรรมชาติอยู่แล้วเรื่องที่เราทราบกันดีว่าเด็กเล็กๆเด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่นผ่านการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในวัยนั้นเราจะไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับในลักษณะของการห้ามเขาเคลื่อนที่นะครับให้เขากิจกรรมได้เต็มที่เพียงแต่เราจะสังเกตพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆได้เช่นเขาอาจจะรอฟังคำสั่งคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่จบหรือเขาชอบพูดแทรกซึ่งอันนี้เป็นการสะท้อนถึงความผูกพันพันแล่นหรือเวลาฟังนิทานเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะฟังนิทานได้จนจบชอบถามแทรกอะไรขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของตัวสมาธิต่างๆที่อาจจะไม่ดีนักหรือว่าใจร้อนอยากจะถามขึ้นมาอาจจะพอสังเกตอะไรเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าไปโฟกัสเรื่องของการเคลื่อนไหวอาจจะบอกได้ยากเพราะเด็กสนในธรรมชาติอยู่แล้วในช่วงเด็กเล็กครับค่ะเหมือนที่เคย EP ก่อนแรกๆที่เราคุยกับคุณหมอเดียวค่ะเด็กมีหลายประเภทคุณหมอก็บอกเหมือนกันเด็กที่มีพลังเยอะลูกเราอาจจะอยู่ในเกณฑ์ของเด็กที่มีพลังเยอะซึ่งอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาเป็นสมาธิสั้นแต่ก็ต้องดูในเรื่องของที่คุณหมอบอกคือนั่งฟังนิทานแล้วก็ทนไม่ได้ถามขึ้นมาหรือรอฟังคำสั่งไม่ได้นี่ก็จะเป็นเกณฑ์เล็กๆน้อยๆที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้ใช่ไหมคะจุดพวกนี้เป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตได้ครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นจุดที่จะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะการที่สังเกตว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยบางทีต้องใช้กุมารแพทย์ที่ท่านได้ดูเด็กบ่อยๆท่านก็อาจจะพอบอกได้หรือหลายครั้งเองเนี่ยไปเจอในครั้งแรกหมอเองก็ยังบอกกันไม่ได้นะครับก็ต้องทำวิธีการติดตามก่อนเพราะว่าลักษณะเรื่องของเด็กเวลาเป็นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับหลายครั้งเราพบว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ว่าเป็นขาวหรือเป็นดำนะครับเด็กเนี่ยเหมือนกับเป็นสเปกตรัมนะครับอาจารย์สุริยะเดียวชอบใช้คำว่าเหมือนกับเป็นผ้าสีใช่ไหมมีโทนสีของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นในการวินิจฉัยโรคก็เช่นกันครับบางทีมันไม่ใช่ขาวหรือดำเป็นหรือไม่เป็นชัดๆเด็กบางคนพลังงานเยอะชอบเคลื่อนที่หลายๆครั้งดูคล้ายสมาธิสั้นแต่เมื่อเขาถึงวัยที่เขาควรจะนิ่งถึงวัยที่เขาจะนั่งในห้องเรียนแล้วเขาทำได้เขาก็คือเด็กคนหนึ่งที่มีพลังเยอะแค่นั้นเองคุณหมอขาแต่สมมติว่ามันก็จะมีแบบอย่างที่บอกเราก็มีความรู้เยอะพอสมควรคุณพ่อคุณแม่เราก็คิดว่าเอาใช้คำว่าคิดว่าตัวเองมีความรู้เยอะแล้วกันก็จะคิดว่าหมอขาลูกหนูเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าคะกังวลกันเกินเหตุเกินไปหรือเปล่าอายุเท่าไหร่ที่เราถึงจะบอกว่าลูกคุณเข้าข่ายนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอช่วยมีชื่อแชร์ตรงนี้ให้ฟังนิดนึงครับจุดนี้เป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างจะกังวลกันมา มากเพราะเรากลัวว่าพอเป็นสมาธิสั้นแล้วเดี๋ยวต้องกินยาหรือว่าบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าโรงเรียนต่างๆนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าอาการชัดจริงๆเนี่ยนะครับประมาณสัก 2-3 ขวบบางคนก็เห็นได้ละที่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับอาการอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับก็คือซนพอแบบพอรับไหวหรือบางทีพ่อแม่ก็พอรับได้ว่าอย่างเงี้ยคือซนของเขาหนูว่ามันนิดนึงความซนพอรับไหวมันอยู่ที่เกณฑ์พ่อแม่แต่ละคนด้วยเนาะบางทีเราก็เผลอไปเปรียบเทียบลูกบ้านเราไม่ซนอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งพอถ้าเกิด
พ่อในเกณฑ์ที่พ่อแม่รับได้เนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้คุณครูเข้ามาช่วยก็คือเปรียบเทียบกับเพื่อนวัยเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดสำคัญเนี่ยผมมองว่าสิ่งสำคัญคือการที่การที่เราจะดูตามพัฒนาการตามวัยของเด็กนะครับเด็กช่วงประมาณสัก 3-4 ขวบที่เข้าชั้นอนุบาลแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่พอจะนั่งฟังนิทานได้ส่วนใหญ่พอจะรอคิวได้หรือทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมได้นะครับถ้าสังเกตว่าลูกไม่สามารถทำตรงนี้ได้เช่นชอบแซงคิวนะครับหรือในกรณีอีกกรณีนึงคือชอบลืมของบ่อยกลับบ้านมาเนี่ยของไม่เคยครบเลยไม่มีสมาธิกับของตัวเองครับคือเรื่องขี้ลืมเนี่ยก็เป็นเกณฑ์วินิจฉัยของสมาธิสั้นอันนึงนะครับงั้นก็เป็นกันเยอะหยิบของกลับบ้านไม่ครบกับลืมกระติกน้ำวันนี้ยังลบอยู่โรงเรียนอันนี้ปากกาอยู่โรงเรียนดินสออยู่ที่บ้านอะไรนี่ปนกันไปหมดอันนี้อาจจะต้องเริ่มระวังแล้วหรือมีกรณีของการที่คุณพ่อแม่ใช้คำว่าเหมือนกับมีมอเตอร์ติดตัวคือมีพลังเยอะมากเคลื่อนที่ตลอดเวลาอันนี้อาจจะต้องดูว่าส่วนมากกว่าปกติหรือเปล่าหรือเป็นส่วนของมันนิดสั้นนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยแนะนำว่าไปเจอกุมารแพทย์ดีกว่าทีนี้ในความเป็นจริงที่ผมประสบนะครับก็พบว่าหลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเจอกุมารแพทย์หนึ่งท่านนะครับกุมารแพทย์ด้านเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กหรือจิตแพทย์เด็กก็ดีเนี่ยแล้วก็จะไปเจอคนที่2แล้วก็3แล้วก็4แล้วก็5แล้วบางทีก็10คนนะครับเป็น10เลยอ่ะเพื่อจะยืนยันว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับต้องเรียนก่อนว่าหลายๆครั้งเองเนี่ยโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคที่อิงพัฒนาการตามวัยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้ายังโตไม่ถึงระดับเนี่ยมันสังเกตยากนะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคุณพ่อและแพทย์เองก็อาจจะยังไม่ได้ฟันธงณวันนั้นน่ะว่าเป็นแต่คุณพ่อแม่ก็อยากจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็เลยต้องไปนู่นไปนี่นะผมแนะนำว่าสิ่งสำคัญคือถ้าเจอใครแล้วเนี่ยให้คุณหมอท่านใดท่านหนึ่งตามดีกว่าครับfollow คุณหมอแนะนำว่าใช่ครับคือคนเดียวกันน่ะตามอาการเดิมเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดกว่าแล้วจะสามารถบอกได้ง่ายว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่การไปเจอ1ครั้งแล้วบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยบางทีมันตอบยากนะครับแล้วหลายๆครั้งเราใช้ข้อมูลการประเมินของพ่อแม่ข้อมูลการประเมินของคุณครูนะครับในภาพรวมเช่นใน1ภาคการศึกษาประกอบด้วยมันจะทำให้เราเห็นภาพการวินิจฉัยได้มากขึ้นงั้นอันนี้จุดนึงที่สำคัญคืออยากถ้าเจอกับใครแล้วเนี่ยอยากให้เจอเพราะส่วนใหญ่แล้วกุมารแพทย์ที่ผ่านการอบรมมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของพัฒนาการก็ดีหรือทางจิตแพทย์ก็ดีเนี่ยก็สามารถดูแลโรคกลุ่มนี้ได้ไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวสำคัญคืออาจจะต้องเป็นคนเดียวกันดูเนี่ยจะได้ประโยชน์กับเด็กมากกว่าการไปเจอทีเดียว 5-6 คนนะครับแล้วได้คำตอบกลางๆซึ่งหลายๆคนพอเจอครั้งแรกๆเนี่ยมันอาจจะวินิจฉัยไม่ได้ตั้งแต่แรกครับต้องอาศัยข้อมูลมากขึ้นคือคุณหมอแนะนำว่าอ่ะ1คือควรจะ follow คุณหมอถ้าเอา2ท่านได้ไหมคะคุณหมอก็อันนี้ถ้าเกิดอยากให้มั่นใจมากขึ้นก็ได้ครับแต่ที่ตัวอย่างที่เราเห็นกันคือเจอกันเป็น10เลยครับโดยเฉพาะกรณีที่บอกว่าเป็นสมาธิสั้นเทียมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเจอจะไปตามจนกระทั่งตกลงชั้นเทียมหรือว่าชั้นแดงคือเหมือนแบบต้องยืนยันว่าลูกไปทางไหนอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอเพื่อจะได้ดูว่าจะได้รักษาไปแนวทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอย่างที่ได้เรียนตั้งแต่ตัวรอบก่อนแล้วว่าจริงๆไอ้โรคเทียมทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันไม่มีจริงนะนะครับเพราะว่าโรคถ้าเป็นโรคคือเป็นโรคนะครับส่วนเทียมนี่คือปัญหาจากการเลี้ยงดูแล้วทำให้เกิดเป็นโรคซึ่งในกรณีของสมาธิสั้นเทียมเนี่ยปัญหาการเลี้ยงดูคือการเลี้ยงดูโดยที่เด็กเนี่ยไม่ได้ถูกสอนเรื่องของกฎเกณฑ์ไม่ได้ถูกสอนเรื่องของการรอคอยแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ตัวเด็กเองเนี่ยขาดการฝึกเรื่องของวินัยโดยเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาด้วยซึ่งถ้าเป็นเทียมถ้าเรารู้ว่าเป็นเทียมเราก็สามารถปรับพฤติกรรมตรงนี้ได้ปรับพฤติกรรมพ่อแม่ปรับพฤติกรรมลูกทีนี้ถ้าเป็นโรคหรืออาการล่ะคะคุณหมอต้องกินยาทุกคนไหมคะการรักษาหลักของเด็กที่เป็นโรคส่วนสมาธิสั้นคือการปรับพฤติกรรมมันจะอยู่เหนือกว่าการกินยาครับเพราะว่ายาที่รักษาโรคส่วนสมาธิสั้นไม่ใช่รักษาโรคยารักษาโรคส่วนสมาธิสั้นคือยาที่ทำให้นิ่งครับพอนิ่งแล้วทำให้เรียนหนังสือได้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนแล้วเนี่ยโรคส่วนสมาธิสั้นเนี่ยคือโรคที่เป็นโรคพัฒนาการล่าช้าแปลว่าถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยนะปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะนิ่งไหมเขาจะนิ่งขึ้นครับเมื่อพัฒนาการสมองเขามีการพัฒนามากขึ้นเขาจะนิ่งแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาไปนิ่งตอนป.5โดยที่ป.1ถึงป.5นี่เขาเรียนอะไรไม่ได้เลยหมายถึงเขาสูญเสียการเรียนรู้ในช่วงที่เขาจะต้องเรียนรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักการในการให้ยาของโรคส่วนสมาธิสั้นคือการให้ยาที่ทำให้เด็กนิ่งพอจะเรียนหนังสือได้และไม่ขาดโอกาสในการเรียนณเวลานั้นส่วนการทำให้โรคหายเนี่ยคือการปรับพฤติกรรมทั้งจากตัวพ่อแม่นะครับปรับที่เด็กแล้วก็ปรับรูปแบบที่มีการเรียนรู้ที่โรงเรียนครับทีนี้การกินยาค่ะคุณหมอต้องเป็นให้คุณหมอเป็นคนแนะนำเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ายาโรคส่วนสมาธิสั้นเนี่ยเป็นยาควบคุมเฉพาะสั่งจ่ายได้ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สั่งจ่ายได้ก็ต้องเป็นกุมารแพทย์ที่ผ่านการอบรมทางด้านนี้มาถึงจะสามารถสั่งจ่ายยาได้นะครับตัวยาเองเนี่ยไม่ได้อันตรายนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีข้อควรระวังเล็กน้อยไม่ว่าอย่างเช่นเรื่องของการกินแล้วบางคนจะเบื่ออาหารนะครับในบางครั้งเองถ้าเราไม่ต้องการให้เด็กนิ่งเช่นวันหยุด
ไม่ต้องกินก็ได้ซึ่งมันเป็นข้อแตกต่างกับยาอื่นๆที่ออกในสมองนะครับยาโรคอื่นๆที่ออกในทางสมองเนี่ยอย่างยากันชักเนี่ยอันนี้ต้องกินทุกวันห้ามขาดแต่ยาโรคสมาธิสั้นเองเนี่ยถ้ากินไปแล้ววันไหนเราไม่ต้องการสมาธิเราอยากให้ลูกฟรีออกแรงเต็มที่ไม่ต้องกินวันนั้นได้นะครับเพื่อทำให้เขาสามารถกลับมาเป็นปกติได้ในวันที่ไม่ได้กินยาเขากินข้าวได้ปกติไม่ได้มีเบื่ออาหารนะครับหรือยาสมาธิเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เรากินไปก็คือเพื่อให้เรียนหนังสือได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนเย็นเราไม่จำเป็นต้องกินนะครับเพราะบางทีกินยาตอนเย็นแล้วเนี่ยเด็กไม่นอนเพราะยามันมีผลข้างเคียงที่ทำให้นอนไม่ค่อยหลับด้วยคือต้องบอกว่าสามารถกินยาได้ครับคุณหมอเป็นคนสั่งจ่ายแล้วเรากินเพื่อให้ลูกสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมในช่วงเวลาของวัยที่เขาต้องเรียนรู้ใช่แล้วครับแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายครับแต่เป็นข้อดีในเรื่องของการเปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้ในช่วงเวลานั้นครับจุดที่ต้องระวังก็คือเรื่องของเบื่ออาหารกับเรื่องของการนอนไม่หลับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นยาตัวนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่เรากินตอนเช้าะนะครับบางทีถ้าเกิดตอนบ่ายมีคาบเรียนก็อาจจะต้องกินตอนเที่ยงด้วยถ้าเป็นการกินยาชนิดออกฤทธิ์สั้นนะครับแต่ในกรณีของคนที่กินยาแบบที่เป็นแบบ long acting ก็คือออกฤทธิ์ทั้งวันเนี่ยก็กินยาทีเดียวตอนเช้าได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วยาเราจะหลีกเลี่ยงการกินตอนช่วงเย็นๆเพราะเดี๋ยวบางคนนอนไม่หลับนะครับหรือบางวันในวันไหนที่เป็นช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้เด็กก็จะได้สามารถทำน้ำหนักช่วงนั้นได้นะครับเพราะบางคนกินยาไปแล้วบอกกังวลมากเลยน้ำหนักลูกไม่ขึ้นเพราะช่วงนั้นเขาจะเบื่ออาหารแต่เอาจริงๆสุดท้ายแล้วถ้าจะกินยาหรือไม่กินคุณพ่อคุณแม่ต้องมาปรับพฤติกรรมของลูกใช่ไหมคะใช่ครับว่ามันเป็นยังไงทีเนี้ยพอมาถึงตอนช่วงเนี้ยค่ะไอ้ปรับพฤติกรรมของลูกอ่ะเอาว่าถ้าเป็นลูกคนพิเศษอ่ะคุณพ่อคุณแม่รับรองว่ามีความเครียดแน่นอนคือเรายังไม่ต้องไปพูดถึงความคาดหวังในเรื่องของปกติเราก็คาดหวังให้ลูกดีขึ้นเป็นลำดับความเครียดเหล่านี้มันเกิดขึ้นทั้งจากตัวพ่อแม่และก็ตัวเด็กเองค่ะคุณหมอมีวิธีการจัดการกับความเครียดของน้องคนพิเศษก่อนคุณพ่อคุณแม่ต้องทำตัวยังไงอะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีความอดทนครับอันนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าเราเหมือนกับมีเด็กคนนึงที่ค่อนข้างซนมากอยู่ในบ้านนะครับแล้วความคาดหวังสำหรับเด็กส่วนเด็กสมาธิสั้นมักจะถูกวินิจฉัยในช่วงวัยเรียนเนาะนะครับเป็นวัยที่พ่อแม่คาดหวังต้องรู้เรื่องละซึ่งโดยพัฒนาการสมองในวัยนั้นเนี่ยต้องเข้าใจเหตุผลพื้นฐานได้แต่มันกลายเป็นว่าเด็กเหมือนกับว่าฟังแล้วก็ไม่ได้ทำตามเหมือนไม่เข้าใจสิ่งที่พ่อแม่พูดพ่อแม่ก็จะมองว่าเด็กเนี่ยเด็กดื้อจุดสำคัญก็คือต้องปรับมุมมองก่อนครับว่าลูกตอนนี้เนี่ยเป็นสมาธิสั้นนะหลายครั้งเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาดื้อแต่เขาคุมตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปลี่ยนจากมุมมองจากการที่เขาเป็นเด็กดื้อนะครับมองว่าเขาเป็นเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือนะครับเพราะมุมมองตรงนี้เปลี่ยนเนี่ยหลายๆอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นความเครียดในตัวพ่อแม่ก็จะเริ่มลดลงนะครับเพราะในสภาวะที่มองว่าเขาเป็นเด็กดื้อเนี่ยพ่อแม่จะมีความรู้สึกหงุดหงิดกดดันคาดหวังพอกดดันปุ๊บเนี่ยมันจะลงไปถึงลูกแล้วเด็กวัยนี้เนี่ยสะท้อนกลับเลยจะไม่ใช่เหมือนกับเด็กเล็กๆที่ใช่ครับไม่ใช่เหมือนเด็กเล็กๆที่เขาจะยอมพ่อแม่แหละพอเขาไม่ยอมแล้วเขาเป็นเด็กที่รับยั้งตัวเองได้ไม่ดีปฏิกิริยาตอบโต้จะค่อนข้างแรงพ่อแม่ก็ยิ่งเครียดกันเข้าไปใหญ่กลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งเองเครียดเข้าหากันพอเครียดเข้าหากันปุ๊บก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าต้องอดทนก่อนปรับมุมมองก่อนในการเดียวกันเองเนี่ยที่ผมพยายามเน้นเรื่องของการปรับพฤติกรรมคือการปรับรูปแบบกิจกรรมปรับสถานการณ์ต่างๆให้เหมาะกับเด็กเราทราบแล้วนะครับว่าเด็กสมาธิสั้นเองเนี่ยไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นานเพราะฉะนั้นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาก็คือโต๊ะเขาเนี่ยหันหน้าเข้าหน้าต่างไม่ได้หันหน้าเข้าทีวีไม่ได้ครับเขาถูกดึงความสนใจได้ง่ายมากจากตัวสิ่งเร้าของเขารอบเนาะใช่ครับสิ่งเร้าจะถูกดึงได้เพราะว่าเนื่องจากการที่เขาไม่สามารถจดจ่อได้งานเพราะฉะนั้นโต๊ะเขาหันหน้าเข้ากำแพงนะครับในขณะเดียวกันเองเขาไม่มีสมาธินะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องกำหนดบทเรียนให้เขาหมายว่าบทเรียนเขาต้องสั้นๆเพราะว่าความรู้สึกของการทำอะไรสำเร็จเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจทำให้คนเนี่ยพยายามที่จะทำงานอันนั้นต่อนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเหมือนกับเรื่องบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยการเก็บที่นอนแล้วเนี่ยวันนั้นเหมือนประสบความสำเร็จแหละคือการทำให้เรารู้สึกว่าทำอะไรสักอย่างสำเร็จในตอนเช้าของวันเนี่ยมันเป็นแรงใจทำให้เราอยากจะทำอย่างอื่นสำเร็จต่อเด็กเองก็เช่นกันครับถ้าเขาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาได้ทำเสร็จตามที่พ่อแม่สั่งเกิดความภูมิใจอยากทำอีกไม่มีเด็กคนไหนนะครับที่ไม่ชอบให้พ่อแม่ชมเพราะฉะนั้นการปรับรูปแบบกิจกรรมปรับสถานที่ให้เหมาะกับการเรียนอันนี้เป็นวิธีที่ช่วยได้หรืออย่างที่เราทราบกันดีเด็กกลุ่มนี้เหมือนกับมีมอเตอร์อยู่ในตัวเองมีพลังเยอะก็ปรับนิดนึงพลังเยอะใช่ไหมมาช่วยแม่ทำนู่นทำนี่หรือคุณครูเองหนูพลังเยอะใช่ไหมช่วยคุณครูแบกลำโพงไปที่ห้องช่วยลบกระดานหน่อยให้เด็กได้มาปลดปล่อยพลังงานบ้างพอเด็กได้บ่นปล่อยพลังงานบางทีเขาก็สามารถคุมตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะนะครับก็เป็นเทคนิคอะไรต่างๆในการที่ช่วยนะครับ
ผู้ใหญ่จะต้องเป็นหลักสำคัญในการควบคุมตรงนี้นะครับเพราะถ้าเกิดผู้ใหญ่เองคุมไม่ได้แล้วเนี่ยความเครียดถึงกับตัวเด็กแน่นอนแล้วเด็กบางทีสะท้อนกลับมาแล้วผู้ใหญ่ก็ยิ่งเครียดแล้วสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาแล้วพอสมาธิสั้นเนี่ยถ้าจัดการไม่ดีในช่วงของวัยเด็กเนี่ยเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นสมาธิสั้นผู้ใหญ่ที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งรอบห้องแล้วนะครับเพราะเรื่องอาการสนมันจะดีขึ้นโดยธรรมชาติแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นสมาธิสั้นคือผู้ใหญ่ที่ใจร้อนอหุนหันพันแล่นและสมาธิไม่ดีทำงานไม่เสร็จเราเห็นบ่อยๆในหนังสือพิมพ์ครับใจร้อนอย่างที่คาดไม่ถึงมีปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ต้องเปลี่ยนงานอะไรอยู่เรื่อยๆเพราะทำงานอะไรก็ไม่สำเร็จผัดปันปันคันพูดหรือที่เราชอบใช้คำว่า EF ในส่วนของการควบคุมตัวเองนั่นแหละครับที่มีความบกพร่องครับค่ะสำหรับ EP นี้คุณหมอวรสิทธิ์ก็ได้ให้แนวทางการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่มั่นใจก็สามารถเช็คกับกุมารแพทย์ได้นะคะสำหรับ EP นี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอวรสิทธิ์มากค่ะและใน EP หน้านะคะเราจะมาพบกับการดูแลลูกเด็กที่เป็นเด็กออทิสติกนะคะแล้วพบกันค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ